ถือสาเยอะพอฟังอ่ะพอฟังลุงอ่ะถือสาโอเคเมตตาไม่มีถือสาเยอะคุณดินดินลุงคะเบื่อมากเจอคนเมตตาไม่มีถือสาเยอะลุงก็ไม่เข้าใจนะภาษาเนี่ยคุณดินลุงก็จะไม่เข้าใจจนได้ละครับนะพอฟังลุงพอดีเขาคือเขาเราคือเราอย่าเขาไม่เป็นเราความโกรธก็ลดลงแต่ยังมีเลยนั่งฟังลุงกะจบรายการคงหายโกรธโอเคครับใช่ครับผมว่าเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยผมว่ามันสุดยอดนะเราแบ่งเอาไว้ก่อนแบ่งเขาแบ่งเราไว้ก่อนผมว่านะถ้าเป็นภาษาโอ้ยมันยุ่งนักเขาใครก็ไม่รู้นะเธอก็เธอฉันก็ฉันความคิดที่เราคิดได้อย่างนี้คือใจนั่นนะใช่ไหมฮะใจเธอคือเธอฉันก็ฉันมันแบ่งใจไงมันลูกของใจไอ้ที่มันวุ่นวายเพราะมันห่วงเรื่องของความคิดถึงนึกถึงนู่นเนี่ยครับมันห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ก็คือความคิดคือใจนั่นนะครับเป็นตัวยึดเป็นตัวโยงอยู่นะครับใช่ไหมครับไอ้ส่วนกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทั้งหมดกายกับใจมันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันยุ่งตรงนี้แหละครับกายเราใจเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะงั้นต้องแยกออกมาให้ได้แยกทางได้เพราะนั้นต้องมีศักยภาพพอหรือว่าพลังแห่งปัญญาพอที่จะจับแยกได้นะครับพลังแห่งปัญญาตัวนี้นะครับมันจับแยกได้ให้เราเข้าใจได้อ๋อสุดท้ายเขาเราคือเราเนี่ยง่ายมามันก็ได้ตั้งครึ่งแล้วนะความทุกข์ลดไปตั้งครึ่งหนึ่งนะต่อไปทำเข้าใจตามแต่ละช็อตหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสำหรับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงของชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตของเราใช่ไหมฮะที่สุดก็คือเขาคือเขาเราคือเราแต่เรากับเขาต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมต้องสัมพันธ์กันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แยกไปอยู่คนละประเทศใช่นะเนี่ยต้องอย่างนี้แหละครับมันถึงจะใช้ได้สรุปว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าแยกได้อย่างนี้นะอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่กับใครก็อยู่ได้ทุกคนเป็นมิตรหมดเราเป็นมิตรเขาเป็นมิตรเราหมดถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับจะเป็นมิตรหมดรับรองได้เลยเรื่องนี้เห็นไหมครับแปลว่าเราจะไม่มีศัตรูโอเคนะไม่ว่าเป็นศัตรูทางความคิดมันก็มีเท่านั้นแหละครับศัตรูด้านการกระทำไม่น่าจะมีหรือมีก็น้อยมากนี่เป็นต้นเห็นไหมครับใช่นะขอให้จับประเด็นนี้ให้ได้ในชีวิตของความเป็นจริงในวิถีชีวิตที่ยังดำรงอยู่ดำเนินต่อไปอย่างเงี้ยผมว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็ลองแชร์มาไม่มีปัญหาหรอกลุงนะ ดีใจด้วยครับถ้าหากว่าฟัง